สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้เรามาดูใน exercises นะครับใน unit 10นะครับเรื่องของแบบฝึกหัดเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกนะครับ 10.1 นะครับ Where were these people at 3 o'clock yesterday afternoon นะครับคนเหล่านี้นะครับพวกเขาอยู่ไหนเมื่อ 3 o'clock yesterday afternoon นะครับก็บ่าย3ของเมื่อวานนี้นะครับยกตัวอย่างก็จะมีตอนเวลาช่วงบ่ายสามนะครับสำหรับแต่ละคนเขาโอเคทีนี้มาดูนะครับยกตัวอย่างประโยคตัวอย่างคือ Gary นะครับ was in bed Gary นะครับนอนหลับอยู่นะครับ was in bed ทีนี้นะครับก็เราก็ทำไปนะครับดูว่าคนเหล่านั้นทำอะไรนะครับหรืออยู่ที่ไหนนะครับการอยู่ที่ไหนก็ใช้ was were ใช่ไหมครับอันแรกเขาใช้แจ็คแอนด์เคทนะครับข้อ3คือซูนะครับข้อ4เราก็เติมเลยก็ได้นะครับเติมกริยาก่อนเลยเติมประธานก่อนเพราะว่าประโยคเป็นเรื่องของประธานนะครับมิสแอนนะครับมิสซิสฮอลนะครับข้อ5เป็นเรื่องของเบนนะครับทีนี้การอยู่ที่ไหนก็ใช้ was หรือ were อันถ้าเป็นผู้พอดก็ were นะครับแจ็คแอนด์เคท were at the cinema นะครับซูส่วนซูนะครับอันนี้เสียงเครื่องบินนะครับเนี่ยซูอยู่ที่ไหนครับ was หรือ were ดีก็ was นะครับ miss and mr was atthe train station นะครับถัดมานะครับมิสเตอร์มิสเตอร์แอนด์มิสซิสฮอลนะครับwere ใช่ไหมครับ were at the restaurant นะครับข้อ5เบนอยู่ไหนเบนwas นะครับ at the beach นะครับ and you นะครับ I อยู่ไหนก็ I was อยู่บ้านไม่ไปไหนนะครับ I was at home นี่เป็นต้นนะครับที่มาดูข้อต่อไปนะครับ bright am is are นะครับที่เป็น present คือก็ต้องดูด้วยว่ามันเป็น present หรือมันหรือใช้was were นะครับในฐานะที่เป็น past นะครับอันแรกเราต้องดูให้ได้ก่อนว่าไอ้ประโยคนั้นเนี่ยควรเป็น present หรือ past นะครับแล้วค่อยๆเติมคำที่เหมาะสมกับประธานลงไปนะครับเดี๋ยวเรามาทำด้วยกันเลยนะครับอันแรกนะครับ last year นะครับปีที่แล้ว she was 22เติม was นะครับ so she is 23 now นะครับแต่ตอนนี้เธออายุ23แล้วนะครับข้อ2นะครับ todaymันต้องมีคำหรืออะไรสักอย่างที่บอกว่ามันเป็นปัจจุบันหรือในอดีตนะอันนี้บอกโดย today นะครับ today the weather is nice นะครับ but yesterday it was very cold นะครับดูคำพวกนี้ไว้นะครับถัดมานะครับ I'm hungry can I have something to eat นะครับฉันหิวนะครับแล้วก็ can I have something to eat มีอะไรผมกินไหมนะครับคำลักษณะนี้มันต้องพูดตอนนั้นเลยนะหิวตอนนั้นก็คือ I am hungry นะครับไม่ใช่ I was ไม่ได้นะครับมันเป็นปัจจุบันข้อ4นะครับ I feel fine this morning นะครับฉันรู้สึกดีในเช้านี้นะครับแสดงว่า this morning เนี่ย feel เนี่ยเขาก็บอกแล้ว this morning เป็นปัจจุบันนะครับบ้านแต่นะครับ I very tired last night ฉันเหนื่อยเมื่อคืนนะครับทีนี้ตัว last night ก็บอกว่ามันเป็นเมื่อคืนก็ต้องใช้was นะครับ very tired last night ข้อ5นะครับ where you at 11 o'clock last friday morning นะครับคุณอยู่ที่ไหนตอน 11 โมงเมื่ออาทิตย์วันเช้าวันศุกร์ที่แล้วนะครับแต่นั้นมันเป็นอดีตก็ were you นะครับข้อ6ครับ don't buy those shoes นะครับอย่าซื้อรองเท้าพวกนั้นนะครับ they very expensive นะพวกมันราคาแพงนะครับDon't buy this shoe แปลว่าพูดในตอนปัจจุบันนะครับก็คือ day are นะครับ day are ก็ตอบเป็นปัจจุบันไปนะครับ
ถัดมานะครับ I like your new jacket นะครับผมชอบชุดแจ็คเก็ตใหม่เสื้อแจ็คเก็ตใหม่ของคุณนะครับถ้าชอบมันก็ต้องพูดถึงปัจจุบันนะครับก็คือIs it expensive นะครับเราใช้พวกนี้ถัดมานะครับ this time last week last year แปลว่ามันเป็นอดีตนะครับ I was in Paris นะครับตอนนี้ของปีที่แล้วนะครับฉันอยู่ที่ปารีสนะครับข้อ9นะครับ where the children เด็กอยู่ไหนนะครับจริงๆ the children นี่เป็นลูกนะ I don't know theyHere for a few minutes ago นะครับพวกเขาอยู่ที่นี่นะครับเมื่อไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้นะครับแต่คนถามเนี่ยถามในปัจจุบันนะครับก็คือต้องใช้Where are the children ลูกของเราอยู่ไหนนะครับคำตอบคือ I don't know ฉันไม่รู้ They a few minutes ago ในที่นี้มันแปลว่าเป็นอดีตนะครับ They were here นะครับ a few minutes ago นะครับครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ